ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสอนเคยสั่งเคยแนะเคยนำทั้งทางด้านปริยัติทางด้านปฏิบัติมาซึ่งมีพระอุปัชฌายะคือครูบาเจ้าสุพมญาณเถระวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นต้นขอเจริญพรเจริญธรรมท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็จะมีธรรมะภาคบ่ายบ่ายโมงพอดีที่ประเทศเดนมาร์กก็เป็นเวลาที่พระสงฆ์ภายในวัดกับญาติโยมที่มาอยู่ที่วัดนี้จะได้นั่งสมาธิภาวนากันซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันคือการนั่งสมาธิภาวนาตอนแรกก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าตอนที่สองก็คือเก้าโมงเช้าจนถึงสิบโมงภาคบ่ายก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองภาคค่ำก็คือห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นแล้วภาคกลางคืนก็คือสองทุ่มเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติธรรมและการให้ธรรมะฉะนั้นเวลานี้เป็นภาคเวลาทำสมาธิภาวนาแต่ก็ถือโอกาสเวลานี้มาเป็นพระธรรมเทศนาแทนคือเราจะมาสนทนาธรรมหรือว่าจะว่าไม่สนทนาหรอกคือจะพูดธรรมะให้ฟังแนวทางของการปฏิบัติคือการเจริญกรรมฐานการภาวนาญาติโยมหลายคนก็คงจะมีความชำนาญในการเข้าสมาธิแต่บางท่านบางคนก็ยังไม่เคยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เคยในการปฏิบัติเคยในการภาวนาเพราะว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามก็ล้วนแต่เป็นการสร้างบุญนะคือกองบุญที่เรารู้กันก็คือทานศีลภาวนา การให้ทานอันนี้เป็นการทำบุญที่ง่ายเรามีปัจจัย4เราก็ให้ทานได้หรือว่าเราไม่มีปัจจัยแต่เรามีกำลังกายมีกำลังสติปัญญาก็ช่วยกันได้เป็นการให้ทานเหมือนกันเพราะคนเรานี่เวลาให้ทานนี่มักจะนึกถึงเงินทองไม่มีสตางค์ก็ให้ทานไม่ได้ไม่มีข้าวน้ำโภชนาอาหารก็ให้ทานไม่ได้ก็เข้าใจอยู่ตรงนี้แต่อยากจะเพิ่มให้ท่านได้เข้าใจอีกว่าคือการให้ทานเนี่ยมีให้ทานกำลังกายด้วยนอกจากกำลังทรัพย์อย่างที่เราไปวัดไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามไม่ว่าจะเมืองไทยหรือไม่ว่าจะต่างประเทศเราก็ไปวัดกันและเราก็ถ้าหากว่าเราไม่มีวัตถุทานสิ่งใดเราก็มาได้ไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วไม่มีอะไรมาก็ไม่อยากจะมาไม่มีสตังค์ก็ไม่อยากจะมาอย่างนี้ไม่ใช่วัดนี้ก็เป็นสถานที่มาสร้างความดีสร้างบุญแต่ถ้าเรามาแล้ว
เรามีกำลังเดินได้ทำงานทำการได้เราเข้าไปในวัดเราก็ไปช่วยการทำงานทำการได้อย่างเช่นว่าไปถึงวัดวันพระอย่างเงี้ยวันพระนี่จะพี่ฟังเทศกันเวลาบ่ายอย่างเนี้ยที่ได้มาก็เหมือนกันวันพระโดยวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีคนมาก็จะเทศเวลาบ่ายเช่นนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากเรามาก่อนเวลาที่ท่านจะเทศเราก็มาช่วยขวนขวายสร้างคุณงามความดีพอมาถึงวัดแล้วก็ถือไม้กวาดบ้างถืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำความสะอาดวัดได้แล้วก็ควรที่จะเข้าไปช่วยดูแลห้องน้ำห้องสุขาหรือสถานที่ที่ควรจะทำความสะอาดเราก็ไปช่วยในส่วนนั้นด้วยความเต็มใจไม่บ่นว่าเอ๊ะทำไมเขาทำสกปรกทำไมเขาไม่ช่วยเราทำไมเขาไม่กวาดเป็นภาระแก่เราอย่างนี้ถือว่าเป็นการตัดบุญตัวเองไปด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครทำเขาทำสกปรกเอาไว้เราก็เข้าไปทำแล้วก็สบายใจว่าโอ้ดีเนาะเขาทำสกปรกทำให้เรามีงานทำทำให้เราได้บุญทำให้เราได้กุศลความคิดอย่างนี้มันหายากนะเนี่ยให้คิดอย่างนี้คิดทางบวกอย่างเดียวถ้าไปเห็นขอโทษขี้หมาขี้แมวเรี่ยราดภายในวัดเราก็ไปเก็บไปกวาดโอ้มันไม่มีปัญญาหมาแมวเหล่านี้ไก่เหล่านี้มันไม่มีความคิดบุญความคิดบาปอะไรมันคิดจะปล่อยตรงไหนมันก็ปล่อยแต่เราก็อย่าไปบ่นอย่าไปว่าอย่าไปไล่มันมีกรรมของมันเกิดมาเป็นสัตว์แล้วก็ชดใช้กรรมของมันไปเราก็ถือว่ามันให้โอกาสแก่เราสร้างความดีเนี่ยเมื่อสมัยอยู่กับหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้ามีหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งทำงานช่วยงานวัดทำในสิ่งที่คนไม่อยากทำคือการไล่เก็บขี้หมาขี้แมวนะสิ่งที่สกปรกต่างๆนั่นนะที่คนขยะแขยงรังเกียจแต่ท่านมีที่เก็บอันหนึ่งไม้กวาดอันหนึ่งเดินหาเก็บเดินกวาดสิ่งปฏิกูลกลับได้รับคำยกย่องจากคนทั้งหลายมีหลวงปู่ครูบาเป็นต้นท่านว่าโอ้หลวงพ่อนี้มีถึงแม้ว่าจะทำงานที่สกปรกที่ปฏิกูลแต่ใจท่านสูงส่งอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปบ่นทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆสร้างคุณงามความดีใครไม่ทำก็แล้วแต่เขาใครทำก็แล้วแต่เขาเราทำก็เป็นของเราสร้างความดีให้แก่ตัวเราเองนะเป็นบุญนะไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญเป็นบุญมีคำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลากวาดอะไรไปเนี่ยขอให้กวาดสิ่งปฏิกูลออกจากใจเราไปด้วยออกจากใจเราไปด้วยสิ่งปฏิกูลก็คือราคะโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้สิ่งไม่ดีเนี่ยที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในใจของเราเราก็กวาดไปด้วยคือปฏิกูลภายนอกนี่เราเห็นนะเรามองเห็นต้นนั้นมีใบไม้ต้นนั้นมีกิ่งไม้ต้นนั้นมีขยะต้นนั้นมีกระดาษต้นนั้นมีขี้หมาต้นนั้นมีขี้แมวต้นนั้นมีขี้ไก่เราก็เห็นเราก็มีของตักไปตักไปเก็บไปทิ้งนะเราเห็นแต่ว่าสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในใจของเราเนี่ยคือความโลภโกรธหลงเป็นต้นซึ่งมีมากเหลือเกินเขาเรียกว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันแปดเปื้อนอยู่ในใจของเรา
เราจะต้องกวาดต้องชำระด้วยศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้แหละที่เราจะไปกวาดใจของเรากวาดกายกวาดวาจากวาดใจให้สะอาดโดยอาศัยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเรากวาดทางนอกได้ต้องกวาดทางในด้วยต้องขยันทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลอย่าไปบ่นอย่าไปเบื่อหน่ายในการสร้างบุญสร้างกุศลเราจะไปมองคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้มองใจตัวเราเองนะมองใจของตัวเราเองอย่าไปมองผู้อื่นคนนั้นทำไมขี้เกียจคนนั้นทำไมไม่กวาดคนนั้นทำไมไม่ล้างทำไมทำสกปรกเราไปมองคนอื่นแล้วก็ใจของเราก็หงุดหงิดเบื่อหน่ายบ่นทางเหนือเรียกว่าจมรู้สึกว่าหงุดหงิดเหลือเกินเห็นคนขี้เกียจไม่ทำเหมือนเราเราทำเหนื่อยๆแต่คนอื่นไม่ทำอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะเราต้องนึกว่าเราสร้างโอกาสเราเขาให้โอกาสแก่เราสร้างความดีนะเราก็จะมีการวัดจิตวัดใจของตัวเองสอบอารมณ์ของตัวเองให้ดีให้งามให้สูงขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเวลาไปวัดวาอารามเนี่ยเราอย่าคิดว่าไปฟังธรรมเท่านั้นไปให้ทานเท่านั้นเรามีกำลังกายเราก็ทำไปหน้านี้ฝนมันตกหญ้ามันขึ้นตรงนี้มันรกเราก็ไปถากถางหญ้าไปถอนหญ้าได้ดูแล้วสะอาดตากวาดเก็บให้เรียบร้อยชื่นอกชื่นใจอันนี้เราทำได้โดยเป็นบุญเหมือนกันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสละทรัพย์อะไรเพียงแค่สละเวลาสละกำลังกายของเราลงมือทำไปด้วยความเต็มใจด้วยความสุขใจปีติยินดีในการทำความดีตรงนี้นี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเป็นการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งการทำงานคือการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมไปกวาดจิตกวาดใจเราไปกวาดทั้งนอกไปกวาดทั้งข้างในไปเนี่ยปฏิบัติธรรมไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมต้องหลับตานั่งขัดสมาธิไม่คิดถึงอะไรเลยหลับหูหลับตากับจิตกดใจให้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียวไม่ใช่นะนะอย่าไปคิดว่าภาวนาเท่านั้นแหละที่เป็นการปฏิบัติธรรมการเดินการยืนการนั่งการนอนการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำไปด้วยมีสติสัมปชัญญะนั่นน่ะเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะอาตมาก็เห็นญาติโยมหลายคนพอเข้าไปวัดวาอารามแล้วทำความสะอาดปัดกวาดตรงนั้นตรงนี้โต๊ะหมู่บูชาตรงไหนไม่เรียบร้อยเข้าไปดูแลเรียบร้อยเนี่ยชื่นใจแล้วก็นั่งชมผลงานของตัวเองมันมีความสุขเหลือเกินนะที่ได้ทำตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่ทำเห็นอะไรสกปรกมันขวางหูขวางตาไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็เกิดจิตใจเศร้าหมองไปด้วยถ้าสะอาดแล้วก็ใจเราก็สบายเหมือนกับวัดต่างๆอย่างตอนเนี้ยอยู่ที่วัดไทยนิมาพงศ์วิหารเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เมื่อวันศุกร์นี้ก็มีคนมามากมายนะก็มาร่วมบุญในการสร้างความดีกันบวชเนกขัมมะบารมีกันเมื่อวันนี้เป็นวันที่28เดือนกรกฎาคมก็มีการปฏิบัติธรรมและก็สวดมนต์ทำบุญตักบาตรเมตตาภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วัดไทยมาก็ทำตั้งพระบรมชายาลักษณ์
ประดับประดาโต๊ะหมู่บูชามีการกล่าวสดุดีมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีปฏิบัติธรรมถวายก็ทำผ่านไปแม้คนจะไม่มากนักก็ตามแต่เราก็ทำในฐานะเราเป็นคนไทยอยู่ที่ต่างแดนไม่ได้อยู่ที่บ้านเราแต่ศูนย์รวมของไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นได้แล้วอย่าไปมองว่าวัดนั้นเป็นวัดของฉันฉันจะไปวัดนั้นวัดนั้นฉันจะไม่ไปความคิดอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่แคบนะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะเราประติดบุคคลเราไม่ได้ประติดธรรมะไม่ได้ประติดพระศาสนาไม่ได้ติดคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนไม่มีปัญญาเขาก็จะงดเว้นจากการสร้างความดีเขาจะรอวันเวลาเมื่อไรมีโอกาสก็จะทำบุญแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ความตายเลยว่าจะตายเมื่อไรแต่เราต้องเตรียมตัวก่อนตายสร้างบุญสร้างกุศลไว้ด้วยบุญกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นทรัพย์สิ่งของที่เรามีเนี่ยพึ่งแค่ในชาตินี้เท่านั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยนำไปสู่ภพหน้าเป็นการสร้างสมบารมีเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลน่ะเราไม่ได้มาเกิดมาเป็นคนมนุษย์นะแต่ที่เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนได้เพราะว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราจึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้สร้างกุศลเพิ่มเติมทำแต่บาปอกุศลเราก็ไม่มีเสบียงหรือไม่มีทุนในการที่จะไปสู่ภพที่ดีในต่อไปนะเราจะต้องไปสู่ภพอื่นแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเรายังมีกิเลสเมื่อเรายังมีตัณหาเราตายแล้วต้องเกิดเกิดแล้วต้องตายตายเกิดเกิดตายเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในภูมิทั้งหมด31ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1เทวภูมิ6รูปภูมิ16อรูปภูมิ4รวมเป็น31ภูมินี่เขาเรียกว่าวัฏสงสารแต่ถ้าหากเราสร้างบุญก็ไปสู่ภูมิที่ดีสร้างบาปก็ไปสู่ภูมิที่ร้ายฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างให้ตัวเราเองการสร้างทางไปสู่พบภูมิที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวของเราเองฉะนั้นการสร้างบุญก็ไม่ใช่ว่าต้องอาศัยวัดเสมอไปบางทีก็ทำบุญกับวัดก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีวัดล่ะเราก็ทำบุญได้โดยเฉพาะก็พระที่อยู่บ้านเราเนี่ยอย่าลืมนะพระที่อยู่บ้านเราคือพ่อคือแม่อันนั้นเป็นพระที่ประเสริฐที่สุดควรจะบำรุงท่านให้ดีนะถ้าหากว่าเราไม่มีพระคือพระมารดาพระบิดาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นคนอย่างนี้เพราะเรามีพระที่ดีนั่นพระในบ้านเรานะอย่าลืมกราบแม้ว่าบางทีพ่อของเราแม่ของเราสิ้นไปแล้วละโลกนี้ไปแล้วเหมือนกับหลวงลุงเกษมนี่พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีแต่ว่าพ่อแม่อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออย่างเพลงเขาว่าไม่ไปไหนกราบท่านทุกวันนึกถึงบุญคุณท่านจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เรารู้ว่าใจของเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านฉะนั้นเราสร้างบุญที่บ้านก็ดีหรือทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับวัดก็ได้จะเป็นโรงพยาบาลอนามัยก็ดีหรือศาลาของหมู่บ้านก็ดีที่ไม่มีใครทำความสะอาดเราก็ไปทำไปกวาดไปจัดได้มานึกถึงเท้ามัคควานพระอินทร์ก่อนที่ท่านจะไปกำเนิดเป็นพระอินทร์
ท่านก็ได้ทำบุญโดยที่ไม่มีพระเลยไม่ได้ไปอาศัยวัดเลยเนี่ยทำบุญในฐานะว่าช่วยเหลือสังคมอนุเคราะห์สังคมเพื่อแผ่สังคมเสียสละเพื่อสังคมได้บุญไปถึงพระอินทร์ได้เป็นถึงพระอินทร์เนี่ยไม่ได้พึ่งวัดวาอารามเลยแต่เราบางทีก็อยู่ห่างวัดนะอยู่ห่างวัดอยู่ไกลเหลือเกินอย่างต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศนี่ก็มันมีอยู่หลายเมืองบางเมืองก็มีวัดบางเมืองก็ไม่มีวัดเมืองที่มีวัดก็ดีหน่อยนึงก็มาวัดได้สะดวกสบายเมืองที่ไม่มีวัดก็ไปก็ลำบากไกลเป็นร้อยสองร้อยกิโลอย่างเงี้ยจะไปทำบุญแต่เราอยู่ที่บ้านเราบุญกองอื่นเรายังทำได้อยู่โดยไม่ต้องอาศัยวัดหรืออาศัยพระคือการรักษาศีลอยู่กับบ้านศีล5ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดพรรษาหรือตลอดไปเขาเรียกว่านิจศีลศีลที่จะต้องมีเป็นนิจนั่นก็เป็นส่วนบุญส่วนหนึ่งเป็นศีลทานแล้วก็ศีลและการให้ทานก็ได้กล่าวไปโดยสังเขปการรักษาศีลนี่ก็สำคัญบุญก็จะได้ยิ่งกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานนั้นน่ะช่วยแค่ทำให้กายกับวาจาให้สะอาดสงบแต่ไม่ได้ถึงใจถ้าสมาธินี่ถึงใจนะทำจิตให้สงบก็สะอาดสว่างนั่นก็ขอฝากเอาไว้เป็นธรรมะภาคบ่ายจากวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอาตมาเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2534จนปัจจุบันนี้ก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่โดยมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศ์วิเทศเช่นเจ้าคุณสุทธิพงศ์ท่านเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันทำงานท่านก็ทำงานแล้วก็ทำงานคนละแผนกกันนะท่านก็บริหารไปอาตมาก็ไม่ได้บริหารอย่างท่านท่านเหน็ดเหนื่อยมากอาตมาก็มาเผยแผ่ธรรมะนำปฏิบัติสวดมนต์เมตตาภาวนาญาติโยมที่อยู่เดนมาร์กก็ดีที่สวีเดนก็ดีก็หลั่งไหลกันมาปฏิบัติธรรมอย่างที่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประชาชนชาวไทยในประเทศสวีเดนก็หลายคนได้มาบวชเนกขัมมะบารมีที่วัดไทยที่มาพรหมวิหารและเราก็จะจัดมีไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใครมีโอกาสก็ขอเชิญนะแต่ว่าคนไทยอยู่ไกลมาไม่ได้ไม่เป็นไรก็อยู่พูดถึงว่าคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยได้ฟังข้อคิดนี้แล้วก็ควรจะขวนขวายหาให้เราเนี่ยมีศีลสูงขึ้นบ้างเพราะศีลเราจะต้องบริบูรณ์คือศีล5และก็ศีลที่จะสูงส่งกว่าศีล5ก็คือศีล8ถ้าเรามาบวชเนกขัมมะบารมีสัก3คืน2คืนอะไรก็ได้รักษาศีล8นะบุญอนิสงส์ของศีล8นี้มีมากมายยากที่จะนำมากล่าวให้หมดได้ฉะนั้นการรักให้ทานรักษาศีลและการภาวนาเนี่ยอย่าละอย่าลืมจะอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ไม่ต้องอาศัยถ้ำไม่ต้องอาศัยวัดอยู่ที่บ้านเราก็ภาวนาได้แนวทางไหนที่ท่านเคยศึกษาที่ท่านเคยปฏิบัติมาท่านก็ยึดเอาแนวทางนั้นทำไปแนวทางที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนไม่เหมือนกันองค์นี้สอนอย่างหนึ่งองค์นั้นสอนอย่างหนึ่งอีกองค์หนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งแล้วอันไหนจะแน่นอนแน่นอนหมดทุกแนวทุกแนวทางที่เราจะปฏิบัติแต่จุดหมายปลายทางก็คือความสะอาดสว่างสงบเช่นเดียวกันอย่างคนบางคนกินข้าวชอบเนื้อหมูบางคนชอบเนื้อควายบางคนชอบเนื้อไก่บางคนไม่ชอบกินเนื้อกินเจบางคนก็ชอบผลไม้ส้มตำก็แล้วแต่คือชอบไม่เหมือนกันหรอกแต่กินแล้วอิ่มเหมือนกัน
คนชอบขนมปังกินขนมปังก็อิ่มคนชอบขนมจีนกินขนมจีนก็อิ่มคนชอบก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มเนี่ยถ้ากินแล้วต้องอิ่มถ้าไม่กินก็ไม่อิ่มเหมือนกันการปฏิบัติธรรมกันเราจะเอาแบบยุบเนาะพองเนาะแบบพุทโธแบบสัมมาอรหังได้ทั้งนั้นเลยอย่าไปตำหนิว่าทางนั้นไม่ถูกทางนี้ไม่ดีทางนี้ดีกว่าอย่าคิดอย่างนี้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นแนวทางที่พระเจ้าวางไว้ถึง40ข้อในสมถกรรมฐานข้อไหนก็ได้ถ้าเราจะนำมาปฏิบัติได้ผลเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็ขอฝากแนวทางธรรมเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ชมจากตุลุงเกษมวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในที่สุดนี้ก็ขออัญเชิญอนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีธรรมที่เราได้สั่งสมมาจงดลบันดาลคุ้มครองปกคลุมรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและขอให้จงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ